ค่าตัวไปร้องเพลงคืนละเท่าไรแหลม25 hour แซะแรงอิวสลิกกลางเวทีร้านคู่กรณีหลังเทงานไม่ยอมคืนเงินเจ้าของร้านเรียกได้ว่างานเข้าลัวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับแรปเปอร์ชื่อดังตรงทิคำพรเวทไทยสงหรือที่รู้จักกันในนามอิวสลิกเจ้าของฉายามิสเตอร์เรเจนเดอรี่หลังเปิดศึกท้าชนกับร็อกเกอร์ชื่อดังตูนบอดี้สแลมกลางเวทีงานแสดงของตนเองจนกลายเป็นดราม่าบานปลายขึ้นมาครับซึ่งก่อนที่เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นมันเริ่มต้นมาจากตัวของอิวสลิกได้มีปัญหากับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านพระราม7โดยเจ้าตัวได้กล่าวว่าร้านดังกล่าวไม่มีความพร้อมในการเตรียมอุปกรณ์รวมถึงพนักงานของร้านมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพร้อมทั้งยังยกตัวเองไปเปรียบเทียบกับร็อกสตาร์นักวิ่งจึงทำให้ตัวทางของอิวสลิกเองไม่พอใจเมื่อมีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเขาก็ได้พูดพาดพิงถึงตูนบอดี้สแลมรวมถึงร้านดังกล่าวตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองครับทางโลกออนไลน์ก็ได้มีการเผยแพร่คลิปการแสดงดนตรีของสมพลลุ่งพาณิชย์หรือว่าแหลม25 hour วงดนตรีอัลเทอร์เนทีฟชื่อดังซึ่งได้ไปแสดงโชว์อย่างร้านที่เกิดเหตุโดยภายในคลิปจะได้ยินเสียงแหลมพูดขึ้นมาว่าลำโพงก็เสียงดีนะเหมือนเป็นการแซะกลับถึงอิวสลิกที่ก่อนหน้านี้อ้างว่าไม่สามารถเล่นดนตรีได้เพราะลำโพงไม่มีคุณภาพนั่นเองครับล่าสุดเจ้าของร้าน Subscribe ย่านพระราม7ซึ่งเป็นร้านต้นเหตุของเรื่องก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดครับว่าได้มีการจ้างอิวสลิกมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยค่าตัว 450,000 บาทรวมๆทั้งวงเกือบ 500,000 บาทเลยทีเดียวพร้อมทั้งจ่ายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งทางอิวสลิกและทีมงานได้เข้ามาที่ร้านในตอนบ่ายก่อนคืนวันงานเพื่อเข้ามาเช็คเครื่องเสียงของทางร้านแต่กลับเกิดปัญหาไม้หอนขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเสียงได้บอกว่าให้ตัวของอิวสลิกนั้นแผ่นไม้ออกห่างอยู่บริเวณหน้าลำโพงพร้อมกับบอกเพิ่มเติมว่าตอนตูนบอดี้สแลมประสบปัญหานี้ก็มีการแก้ปัญหาด้วยการแผ่นไม้ออกเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องที่ทางอิวสลิกได้บอกว่าทางร้านไม่ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามต้องการทางร้านก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทางร้านได้เตรียมอุปกรณ์อย่างครบถ้วนมีการเสริมลำโพงต่อเวทีให้เพิ่มเติมตามที่อิวสลิกต้องการทุกอย่างเช่นเดียวกันกับศิลปินรุ่นพี่เจ้าของฉายาสุภาพบุรุษหล่อคันเทพโดมปกรณ์ล้ำก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าพี่อยากจะบอกน้องว่าการกระทำนี้ไม่สมควรการพูดจาดูถูกศิลปินคนอื่นโดยที่เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากปัญหาของคุณและผู้ว่าจ้างคุณไปเล่นโดยที่คุณก็ยังไม่รู้ด้วยว่าศิลปินคนที่คุณกล่าวอ้างเขาได้กระทำอะไรต่างๆอย่างที่คุณได้นึกและได้พูดออกไปหรือเปล่า